สวัสดีครับผมเชฟเอครับเป็นยังไงกันบ้างครับ work from home ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับอยู่กับบ้านผมก็เหมือนกันครับอยู่จนอ้วนแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมมีเมนูมาฝากนะครับเป็นเมนูน้ำยาน้ำยาอันนี้สูตรแกงปักใต้ครับเน้นกระชายกับขมิ้นทานแล้วอาจจะทำให้มีฤทธิ์ป้องกันโควิดกันได้อยู่ในช่วงโควิดนะครับเพราะนั้นผมจะหาเป็นกับข้าวสมุนไพรมาฝากลองทำดูนะครับตามขั้นตอนนั้นรับรองว่าอร่อยจริงๆก่อนไปทำอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยครับไปดูกันล้างกระชายให้สะอาดนะครับแล้วก็ซอยเป็นเส้นแบบนี้ปริมาณตามความต้องการครับเตรียมข่ากับตะไคร้และผิวมะกรูดนะครับปริมาณสัดส่วนตามที่ให้มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะเอาไปปั่นนะครับพริกขี้หนูตามความเผ็ดที่ชอบนะครับต้มปลาทับทิม2ตัวนะครับแกะเนื้อวัตถุดิบทุกอย่างยกเว้นขมิ้นนะครับบดรวมกันแล้วก็เพิ่มกะปิไป2ช้อนเนื้อปลาที่ต้มแล้วนะครับนิยมเอามาโขลกนะครับไม่นิยมปั่นเพราะว่าถ้าโขลกแล้วเนี่ยเนื้อจะขึ้นฟูดีกว่านะครับขึ้นที่เตรียมไว้นะครับนำมาโขลกครับกะทินะครับนิดหน่อยใส่หม้อนะครับตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมพริกแกงลงไปนะครับพริกที่เราโขลกเอาไว้หรือว่าบดรวมไว้นั่นนะครับทุกอย่างเอามาผัดเพื่อให้หอมนะครับผัดให้หอมก่อนนะแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อครับช่วงนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าแสบหูแสบตามากแล้วก็ฉุนด้วยพริกนะครับหลังจากผัดหอมเรียบร้อยเนี่ยเราจะเติมหางกะทิลงไปประมาณสักครึ่งกิโลนะครับตามความต้องการความเข้มข้นหรือปริมาณที่ต้องการนะครับจากนั้นก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เดือดขึ้นมานิดนึงความเผ็ดนะครับตามจำนวนพริกหรือเครื่องแกงที่เราใส่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับนำเนื้อปลาที่โขลกเอาไว้แล้วนะครับเทใส่หม้อเลยแล้วก็อย่าลืมคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับอย่าให้เนื้อปลาเกาะกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ตั้งไฟไปอีกสักแป๊บนึงเติมหางกะทิที่มีเหลือทั้งหมดนะครับลงไปในหม้อเลยแล้วก็ต้มให้เดือดนิดนึงครับนั้นนะครับเราเติมหัวกะทิที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความเข้มข้นแล้วก็ให้พอดีกับเนื้อปลาที่มีอยู่ในหม้อต้มให้เดือดนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับ2ช้อนชาครับกระชายนะครับที่หั่นเส้นเอาไว้แล้วเนี่ยเติมลงไปครับค่อยๆเติมแล้วก็คนเพื่อให้กระชายยุบตัวลงไปครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอมนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะจากกระชายยุบตัวแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เดือดนิดนึงครับจากเดือดแล้วนะครับเรามาเติมน้ำตาลปี๊บกันประมาณ2ช้อนโต๊ะครับความหวานหรือไม่หวานขึ้นอยู่กับที่เราชอบนะไม่บังคับตัดเค็มนะครับด้วยเกลือหรือน้ำปลานะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าเค็มไม่พอก็เพิ่มได้นะนอกจากทานกับขนมจีนนะครับเรายังสามารถที่จะราดข้าวสวยร้อนๆได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องขนมจีนอย่างเดียวแต่วันนี้ผมทำเป็นขนมจีนให้ดูส่วนผมชอบราดน้ำช่ำๆระวังนะครับสูตรนี้ค่อนข้างเผ็ดขอให้อร่อยนะครับเป็นยังไงครับดูแล้วทำไม่ยากใช่ไหมครับอร่อยสูตรนี้อร่อยครับยืนยันว่าอร่อยจริงๆลองดูนะครับลองทำดูถ้าสงสัยอันไหนหรืออยากได้เมนูอันไหนเขียนในคอมเมนต์มาให้ผมนะครับแล้วติดตามช่องเชฟเอแนะนำนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณครับไว้เจอกัน